ับวันนี้ผมจะมาสาธิตการทำหยดน้ำบนที่หน้าต่างนะครับอย่าลืมว่าฝากติดตามกด Subscribe นะครับถ้าชอบก็ฝากแชร์นะครับช่องเราดูฟรีครับไม่เสียตังค์ครับเนี่ยผมจะเริ่มทำการสาธิตทำการทำหน้าต่างเลยนะครับเนี่ยเราจะได้หน้าต่างแล้วนะครับกดใช้ลายนะครับดึงมุมทแยงครับปุ๊บกดลบทิ้งครับเราจะได้หน้าต่างครับจากนั้นเรามาลงสีนะครับเนี่ยจะลงสีกันลงสีกำแพงครับลงสีขอบหน้าต่างครับดูสีต่างนะครับได้ดูแตกต่างจากนั้นเราก็เปลี่ยนโหมดนะครับหาคำว่าการได้เจอนะครับใช้นี้นะครับอันนี้เราก็ปรับความใสได้นะครับใสมากใสน้อยแล้วแต่ครับจากนั้นเราก็กดนี่นะครับดูเสียแป๊บนึงครับจากนั้นเรากดที่ตรงใสๆนะครับปึ๊บกดตัว M ครับชื่อโลถ้าจำไม่ได้กดคลิกที่ที่ชื่อก่อนก็ได้นะครับนี่เจอแล้วนะครับจากนั้นเรากดที่ชื่อครับคีย์ครับปึ๊บขึ้นมาแล้วนะครับกดย้ายนะครับเขียนเลเยอร์อันสุดท้ายนะครับปุ๊บเราจะมาปรับตัวนี้ก่อนนะครับนี่ครับช่องนี้นะครับ iOS เอ้ยIOR นะครับปรับเป็น 1.3 นะครับลองกดพรีวิวดูครับอันนี้จะเป็นทำเหมือนเป็นกระจกเลยนะครับจากนั้นเราจะมา Big Map ไว้นะครับติ๊กแล้วนะครับพรีวิวดูครับกดโอเคเลยนะครับแล้วกดพรีวิวใหม่ครับเนี่ยมันจะเห็นสังเกตตัวที่พรีวิวนะครับกลายเป็นหยดน้ำนะครับนี่ครับจะค่อยๆขึ้นมาเป็นนี่นะครับ
หยดน้ำแล้วก็เราจะได้หน้าต่างครับนี่เราเซตเสร็จแล้วนะครับเราจะมาใส่ไฟกันนะครับเนี่ยจะตรงกันนะครับจะได้มีการสะท้อนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับก็อย่าลืมนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับชอบก็กดแชร์นะครับครับผมครับขั้นตอนก็มีอยู่แค่นี้ครับลองไปลองเล่นดูกันนะครับอย่าลืมนะฝากแชร์ชอบผลงานก็แชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับครับผมครับ